พูดดิกูจะพูดอะเมียมาแล้วเหรอมาแล้วอ่ะโอเคครับอ่ะป้อนป้อนป้อนกินกินข้าวอย่างนี้เท่าไหร่เดี๋ยวเราเล่นบอลอะไรก็ไม่ไหวแล้วเนี่ยเราไลฟ์เราจะไม่มีแรงอิ่มแล้วเนี่ยอิ่มอะไรล่ะสวัสดีครับคุณธนาคารออมสินเอามาถึงก็มีคนสวัสดีคุณแล้วเหรอมีใครมาดูแล้วเหรอนี่ไลฟ์แล้วเหรอไลฟ์แล้วไลฟ์แล้วเออบอกกินข้าวก่อนให้กินข้าวก่อนโปรดิวเราใจร้ายไงคือกินข้าวจนจบก็ให้เราไลฟ์แล้วเดี๋ยวนี่คุณใจร้ายกับผมมากไงเนี่ยพอดิวเดี๋ยวนี่กินเนี่ยผมยังไม่อิ่มเลยอ่ะอ่ะคุณผู้ชมครับใครกินข้อไก่บ้างไหมเดี๋ยวผมแบ่งให้อร่อยนะร้านนี้ร้านคุณป้าแถวๆนี่เราอยู่แถวไหนเนี่ยพี่ต้ารู้ไก่ที่หายแต่ละ แต่ละเทปแต่ละเทปโอ้โหมาจากไหนคุณต้ามาจากไหนมาจากบางพีเฮ้ยอ่ะกราบเรียนไปถึงผู้บริหารนะครับของทางบ็อกซ์ไลติ้งนะครับโอ้โหเพิ่มน้ำมันให้ผมหน่อยเถอะเฮ้ยบางพีมานี่มันแค่5โลยไม่หรอไปกลับ170เอ้ยมึงคิดไปเอง170ก็เพิ่งกรุงเทพฯพัทยาสวัสดีพี่แบงค์สวัสดีคุณผู้ชมทั้งบ้านครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่กับรายการสตรีทไลฟ์เช่นเคยครับวันนี้สดๆนะครับที่ตรงนี้เส้น345ใช่แล้วตอนนี้อยู่345เค้าเรียกว่าอะไรบางบัวทองสุพรรณบุรีเหรอใช่ครับก็คือเลยไปนิดเดียวก็นู่นแหละสุพรรณบุรีได้อยู่รอกูมาไกลถึงเนี่ยเนาะบางพีสุพรรณบุรีนิดเดียวนิดเดียวเดี๋ยวต่อไปจะไปสุพรรณได้ไปสุพรรณไปซื้อสาลีนี่ไงแหละบ้าอ่ะก่อนอื่นฝากไลฟ์ฝากแชร์กันครับฝากกดไลค์ฝากแชร์นิดนึงนะครับก่อนที่เราจะเริ่มรายการกันนะครับตามสไตล์วันนี้นะครับแล้ววันนี้เราไปเจอของแรงแน่นอนครับกับโจหัวเราทิ้งไว้ว่าวันนี้เราอยู่กับ D Series ใช่ครับผมที่มีแรงม้าถึงเกือบ400ตัว400ซึ่งเยอะที่สุดแน่นอนถ้าเราเห็นกับตาจริงอ่ะใช่ครับแล้วดีไม่ดีจะเยอะที่สุดในโลกเลยนะในตอนนี้ใช่ครับที่อย่างตอนนี้คร่าวๆนะคร่าวๆที่เป็น NA ด้วยนะไม่ใช่เทอร์โบด้วยไม่ใช่เทอร์โบครับมีแรงม้าเกือบ400ตัวตอนนี้มัน390ประมาณเนี้ย390คนไทยเนี่ยหนักมากเขาไปได้แชมป์ที่นู่นมาด้วยไปได้แชมป์ที่ Dexstar มาด้วยคันนี้แต่ว่าตอนบุรีรัมย์อ่ะนะใช่แต่ตอนนี้วิ่งที่บุรีรัมย์เนี่ยตอนนั้นแรงม้าน่าจะอยู่300กลางๆวิ่งอยู่ 11.9 เท่าไหร่นะ 11.9 กับเครื่อง D Series D Dog D Dog D Series นะคุณผู้ชมฟังให้ดีนะครับไม่ใช่ B Series ไม่ใช่ K Series นะใช่ครับว่า B กับ K นี่สั่นสะเทือนวงการเลยนะวิ่ง 11.9 เนี่ยแคมแท่งเดียว วิ่งกระจายเลยโธ่ณตอนนั้นคือ300กลางๆกลางๆนะครับแล้วตอนนี้นี่ล่าสุดนี่เท่าไหร่นะ390กว่าๆจะ400จะแตะ400อยู่แล้ววันนี้เราจะได้เห็นแรงม้าวันนี้พร้อมกับคุณผู้ชมไหมใช่วันนี้เดี๋ยวเขาจะขึ้นไดโน่โชว์ให้เห็นมันจะเลยไม่มีพาไปนั่งเล่นแต่วันนี้จะโชว์ไดโน่ใครนั่งก็นั่งกับกูไม่นั่งคนเดี๋ยววันนี้เราจะปิดตู้ไดโน่แล้วให้พี่กรสองคนเข้าไปอยู่ในนั้นให้แต่หูแต่ตาไปทีละทีอันนี้มันฆ่ากันชัดเลยนะแว่นกลัวอะไรอ่ะก่อนอื่นนะครับวันนี้เราก็สวัสดีอีกครั้งนึงไม่ใช่วันนี้เราต้องได้รับความขอบคุณจากก๋วยเตี๋ยวไก่ป้านึกนะครับป้านึกนึกไม่ออกนึกแล้วนึกแล้วว่าต้องเป็นร้านนี้ตอนมาพี่ต้าเราโดนป้าเขาเล่นไปหนึ่งทีแล้วบอกอร่อยอยู่แล้วไม่ต้องปรุงบอกวันนี้อร่อยหมดเสียใจด้วยไปขอบคุณป้าครับขอบคุณป้านะครับไปเดี๋ยวไปดูรถกันดีกว่าไม่ต้องจ่ายป้าเลี้ยงวันนี้สปอนเซอร์ถ้าเกิดใครมาอู่เนี้ยก็มากินก๋วยเตี๋ยวป้าได้มานึก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 นึกไม่ออกว่าป้าชื่ออะไรโอเคครับแล้ววันนี้เดี๋ยวเราก็จะไปล้วงลึกถึงเรื่องเกี่ยวกับหัวฉีดสำหรับใครที่เล่น Honda เขาเรียกว่าเป็นเกร็ดความรู้เป็นเกร็ดความรู้เกี่ยวกับหัวฉีดรถซิ่งสเตจแบบพวกรถบ้านเนี้ยเดี๋ยวเราจะไปถามพี่กิตกันนะครับใครนะพี่กิตก็คือจะเป็นเจ้าของที่นี่นะครับอ๋อพี่กิตนะครับผมinjector shop ครับเอาละ
อยู่ไหนเอ่ยสวัสดีครับพี่กิ่งเฮ้ยแล้วมาบานอยู่ในรุ่นไหนบอกเขาด้วยดีซีรีส์วางในรุ่นไหนประตู EG เบาหวานรุ่นพี่ถามมาไอ้เบาหวานก็รู้แกล้งทำไมไม่รู้นะมึงอ่ะสามประตูที่คนขับหน้าตาดีๆอ่ะพี่เขาอยู่ไหนดีกว่าไปไงครับโบดิวครับห้องนู้นเหรอเราดูสักห้องนะครับเฮ้ยผมเห็นเดี๋ยวนะไฟยาวๆนั่นอะไรฮะดีซีทูดีซีทูหรือเปล่าเราเดินหาก่อนเราหาเจ้าของอู่ไม่เจอเรามาดูรถนี่ก่อนอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยเดี๋ยวไปดูนี่ก่อนมาดูนี่ก่อนดูดีซีทูก่อนเออนี่อันนี้สีผมเราในกล้องนี่ก็สวยเหมือนกันนะคุณเลียนแบบผมไงเห็นผมเท่ไงออกไลฟ์ไงไม่เกี่ยวไปถ่ายหมาทำไมล่ะเออมันกัดให้เราเลยนี่เราพี่กิจอยู่ไหนครับเอาพี่กิจอยู่นู้นไปแล้วเอาพี่กิจมาคุยเรื่องรถก่อนไหมหรือไงหรือไปนู่นก่อนเลยกำลังจูนเขากำลังเซ็ตรถให้เราอยู่อ๋อไปไปดูนู่นก่อนดูนี้ก่อนดูรถนี่ก่อนเอาไงวะ DC2 Turbo คันนี้เห็นบอกว่าแรงม้าก็ท่วมใช้ได้เหมือนกันนะแต่ว่าตอนนี้กำลังรื้อทำเครื่องอยู่ก็ไม่มีเครื่องให้เราดูนี่ดูข้าวของเป็นบลูทูธเครื่องนะครับแต่คันนี้รู้สึกว่าจะลงซูปอัพนะคัน3ประตู K24 นี่ฮะบลูทูธเครื่องครับคันอื่นเครื่องไปทำอยู่คันอื่นบลูทูธสายไฟคันนี้น่าจะเป็น D-Turbo ใช่ไหมอันนี้ B-Turbo ใช่ไหมกี่ม้านะตอนนั้นที่พี่วัดไป900ครับระวังแขนเลยสิแม่จะทำร้ายกันซะแล้ว900ม้าเห็นผมหัวทองว่ะ B series อ่ะ B series ครับคันนี้เออ B-Turbo ใครพูดแม่งผู้ชายอ๋อขอบคุณมากครับผู้หญิงไม่น่ามีผู้หญิงคงเป็นเมียครับโอ้โหบอกสวยว่าเฮ้ยบอกนี้ผมนั่งไม่ได้นะโอ้โหเล็กมวกๆถ้าแตกนี่คุณรู้เรื่องเลยนะเทคโนคาร์บเนี่ยแต่สภาพเนี่ยคู่จะประมาณเท่าไหร่เนี่ยอย่างเงี้ยเทคโนแสนนึงนะคู่นึงประมาณแสนได้อยู่โอ้โหคุณพระแบรนด์จากอเมริกานี่เตรียมวิ่งงานใหญ่แน่นอนเลยอย่างงี้คันนี้จริงๆไม่น่าจะเป็นกึ่งสตรีทยูทแต่ถ้ารถคันนู้นน่าจะเป็นลงนี่รถใช้งานเหรอเนี่ยนี่รถใช้งานรถใช้งานบ้านอยู่ไหนวะเนี่ย สองคันนี้กำลังรอทำอยู่อันนี้คือรอทำรอวิ่งงานใหญ่ใช่ใช่ใช่อันนี้ K24 คุมไว้ใน K24 นะใช่เออคุมไว้คุณยังไงคุณต้า K24 กับเขาเขียนอยู่เนี่ยเขาดูเลขเครื่องไงนี่เขาเขียนอยู่บางคนเขาปิดเลขเครื่องทำไงอ่ะดูไงจะถามเจ้าของเลยไม่ได้เกตความรู้เลยแล้วถ้าเกิดผมเป็นใบ้ทำไงอ่ะเป็นใบ้ก็เขียนเอาดิคุณเป็นใบ้คุณก็เขียนเอาดิโปรดิวเซอร์เริ่มไม่ไหวแล้วที่เขากำลังขึ้นไดโน่โอเคอันนี้เราแค่ดูรถที่กำลังเตรียมทำอยู่แล้วครับเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่กิจเลยดีกว่าอันนี้พอประมาณเราไปดูไฮไลท์ของเรากับอันนี้คร่าวๆนะว่าไฮไลท์ของเราวันนี้เนี่ยเป็น3ประตูแต่ว่าเป็น D series พิกัดเกือบ400แรงม้าเรื่องเนี่ยแหละครับ D series เนี่ยแหละครับเฮ้ยสีผมคุณสวยเหมือนกันนะเนี่ยดอกทองไงครับเหมือนครั้งเอาหัวกูไปเล่นที่บ้านเฮ้ยผมเรียกพี่ทุกคำนะเอาจริงนะฟังเสียงคันนี้แล้วอ่ะอยากเอาสามประตูผมมาทำมากเลยติดเรื่องเดียวนี่ไงนี่ครับนี่ครับคุณผู้ชมเราเข้ามาดูกันนั่นเจ้าของรถเหรอไม่ใช่เจ้าของรถคือคนรถนี่กำลังซุ่มมันอยู่ครับเดี๋ยวก่อนเราจะเข้าทางไหนได้แล้วเนี่ยเข้าทางนี้ไม่น่าจะได้ครับได้ไปเดี๋ยวตอนนี้เขากำลังรอเซตกันอยู่นะครับเตรียมที่จะขึ้นไดโน่โชว์ให้เรานะครับเดี๋ยวเราต้องเข้าลูนุ้นเข้าไปคุยพี่จิตเลยก็ได้เกมเปิดไม่เสร็จนะโอ้โหต้องบอกเลยครับรู้แน่นมากรู้แน่นมากแป๊บนึงครับเขากำลังรอแป๊บนึงนะเพราะว่ามันต้องเซตนิดนึงสามประตูผมวิ่งได้แล้วโอ้แต่เอาจอดเหมือนเดิมครับเก็บไว้ปลูกจอดเหมือนเดิมครับแต่ดูอันนี้ปุ๊บเซียนทันทีเลยนี่ดูรู้เลยว่าไม่ธรรมดาครับหน้ากากแก๊สพิษสวัสดีครับพี่ครับเดี๋ยวขอยืมให้เพื่อนพิธีกรผมหน่อยครับเดี๋ยวไว้แอลกอฮอล์ใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวเราต้องใช้เหรอเราต้องไลฟ์แบบนี้
แค่หน้ากากก็รู้แล้วว่าความโหดร้ายของน้ำมันที่เขาใช้เนี่ยมันขนาดไหนน้ำมันซิ่งมันต้องแสบตาครับคุณผู้ชมเอาคนขับคนนี้หรอเอาหล่อมากด้วยนี่คนขับคันนี้หล่อมากใครมาเม้นบอกอาจารย์เอกมิคาโดเองคนบ้าเลยอวยตัวเองพี่เอกขับคันนี้นะต้องใส่แว่นขับนะคันนี้ไม่ยอมมาขับรถลิงให้พี่ไม่ยอมมาขับให้ใช่ไหมวันนี้ทำไมพี่เอกไม่มาเนี่ยวันนี้นี่ยอดนี่ยอดไอ้นี่เยอะยอดสั่งน้ำยาปูเยอะพี่แจงเลยไม่ว่างยาปูเยอะไม่ว่างต้องส่งน้ำยาปูอยู่นี่นะครับอันนี้พี่กิตเขากำลังวุ่นอยู่นิดนึงกำลังจะเตรียมรถให้เราก่อนที่จะเดี๋ยวจะมาคุยพูดคุยกับเรานะครับแต่ละแอบไปดูนิดนี่ครับเป็นการจูนจริงๆนะครับเทสให้เราเห็นจริงๆครับบรรยากาศเลยจะค่อนข้างวุ่นวายนิดนึงเพราะว่าเดินไม่ได้ครับผมพยายามจะหาวิธีเดินแล้วคนแน่นมุดไปผมยังไม่รู้ว่าผมจะเดินเข้าไปยังเอาสักทางนี่งานสดๆมันก็จะอย่างนี้แหละเนี่ยแหละพอเป็นรายการสดมันก็อย่างนี้แหละแต่กล้องตามผมไม่ทันเอาบางทีมันก็ดูแล้วกูเข้าไปแล้วจะแน่นกว่าเดิมไปเข้าไปเลยไปเข้ามาเดี๋ยวเพิ่งอันนี้คือจะสตาร์ทแล้วหรือยังไงครับอันนี้เดี๋ยวเราจะลองเขาจะลองสตาร์ทให้เราดูก่อนเลยนะครับยังไม่ได้มีการพูดคุยนะครับเราดูหน้าตาเครื่องไปก่อนนี่คือดีซีรีส์จริงๆนะขึ้นได้ดูว่ามันเป็นดีนะนี่นะครับบล็อกแคมเดียวตอนนี้ซีซีคร่าวๆอยู่ที่ 1,700 ซีซีแล้วแรงม้าอยู่300กว่าม้านะครับ397ประมาณนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าวันนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับระบบน้ำมันแล้วก็หัวฉีดสำหรับเพื่อนๆทางบ้านที่จะทำรถสตรีทยูทกันด้วยแคมเดี่ยวก็เสียวได้เลยครับคำนี้มันของจริงครับจะสตาร์ทก่อนนี่เขาเทสก่อนคือตอนนี้ครับหน้ากากแก๊สพิษมีอยู่อันเดียวครับผมคนที่เหลือก็ช่วยตัวเองเอาครับเดี๋ยวจะสตาร์ทแรกก่อนคือการที่มันจะเป็นเขาเรียกน้ำมันสำหรับการแข่งขันนะครับจะค่อนข้างสตาร์ทยากก็คืออาจจะต้องมีการวอร์มอะไรกันก่อนรับรองว่าคันนี้สตาร์ทเนี่ยเราไลฟ์เราไม่ได้ยินเสียงกันเองแน่นอนครับขึ้นนะขอหัวใจรัวๆครับฟังซาวแคมเดียวสตาร์ทรอบแรกของวันนี้ก่อนครับมันฉุยเลยดูพี่ต้าผมหนีไปข้างนอกแล้วกลัวแสบตาเลยนะเสียงเกียร์อะไรมาเนี่ยตอนนี้มันเป็นบรรยากาศสดๆนะครับก็ไม่มีการเซตเนี่ยพี่เขากำลังเช็คความพร้อมก่อนสตาร์ทวันนี้เรามาดูกันครับว่าเราจะได้เห็นแรงม้าในแคมเดียวไม่ใช่ไม่อยู่นี่ถึง400หรือเปล่าวันนี้ครับไม่ใช่ไฮไลท์นี่ไม่ธรรมดาครับอยู่ที่แบตเตอรี่2ก้อนนี้ลูกน่าจะมีหมื่นกว่าบาทครับกำลังเท่าที่ตั้งไว้คือเท่าไหร่เนี่ยครับคือเราขึ้นไดโน่แล้วนะฮะเราสองคนเนี่ยเราไม่มีกล้องเราไม่มีหน้ากากไม่มีอะไรเลยเนี่ยเป้าที่ตั้งคือเวลาหรืออะไรครับเดี๋ยวเรามาคุยเวลาคุยเรื่องของรถทีเดียวเลยอีกทีนึงครับเดี๋ยวเราแต่ตอนนี้นี่เป็นอันนี้นะนักร้องอะไรสลิปน็อตที่ต้องใส่หน้ากากตลอดเวลาแต่คือประเด็นน่ะคนเดียวที่เหลือช่วยตัวเองนะขอหัวใจดูแล้วมาแล้วฮะไอ้บ้า
ให้กับพ่อมึงแต่หูแต่ตายหมดแล้วเลยWe'll be right back.
องของเรากำลังจะจับให้ดูแรงม้าอยู่นะครับซึ่งพิธีกรสองคนไม่ไหวครับแต่ตาเดี๋ยวเรามาคุยกันที่เกณฑ์การตากล้องก็จะไม่ไหวนะครับตากล้องเราต้องสู้ครับโชคดีบอลแล้วครับผมเฮ้ยมีปัญหาวะเนี่ยทำไมเครื่องคนลงนะติดปะเนี่ยโอ้นี่คือรันแรกเขาบอกว่าวอร์มอัพใช่หรือเปล่าวอร์มเครื่องเฉยๆนะวอร์มเครื่องเฉยๆ397แรงม้าคืออันนี้เป็นแรงม้าที่คงที่แล้วตาจะบอดถอนไม่ได้ด้วยเหี้ยแล้วคุยพิกิจได้ยังไงผ่านแล้วเปล่าครับนี่นะครับพิธีกรอยู่ไม่ได้เพราะแสบตาครับรันแรก397แล้ว387ล้อใช่มั้ยคันตายิบ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 เลยอ่ะตาแบบอยู่ข้างนอกปวดหูเลยนี่นี่ครับนี่แค่รันวอร์มอัพนะครับก็ทำแรงม้าได้ขนาดนี้แล้วเดี๋ยวต้องดูเขามีอีกแน่นอนครับเขาบอกว่า D Series NA โคตรช็อคก็อะไรครับใช่ครับอันนี้เป็นเรื่องอันนี้คือเป็นเรื่องช็อคของวงการเลยนะครับเพราะว่าไม่ใช่วงการรถไทยนะตอนนี้น่าจะช็อคไปเมืองนอกแล้วนะเพราะว่า D Series เนี่ยแรงม้าขนาดนี้นี่เป็นคันแรกจริงๆครับ400แรงม้านี่เคเหนื่อยเหมือนกันนะจะเท่าเคนะบีเหนื่อยไหมบีเหนื่อยไปแล้วครับ400นี่บีเหนื่อยอยู่แล้วถ้าเคเหนื่อยบีไม่ต้องถามบีไม่ต้องถามครับผมแต่เนี่ยตอนนี้ผมมองหน้าพี่แบงค์อยู่นะแต่ว่าอ๋อนี่คือตาเขไปแล้วเยื่อตาดำกูอักเสบไปแล้วกลับไปครับผมทำสิ่งแรกเลยตัดท่อเป็นน้ำมันระหุ่งครับน้ำมันระหุ่งเติมน้ำมันสนใส่น้ำมันกระสุนทั้งร้านนะน้ำมันน้ำมันสนน้ำมันแข็งครับน้ำมันมะพร้าวนะฮะผสมกับน้ำมันปาล์มเป็นน้ำมันเฉพาะทางใช่ครับเป็นน้ำมันเฉพาะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาคุยรายละเอียดกันอีกทีนึงเพราะว่าเครื่องเนี่ยต้องทำพอสมควรที่จะรองรับน้ำมันสำหรับการแข่งขันนี้ได้เรื่องสำคัญนี่เรื่องไอหัวฉีดนะใช่หัวฉีดนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวมีให้ดูอีกเรื่อยๆครับอันนี้คือแค่รอบฟอร์มอัพสำหรับคันนี้นะครับกี่นาทีละโปรดิวเซอร์โปรดิวเซอร์ตอนนี้ประมาณ20นาทีครับก็เดี๋ยวคุยกันอีก5ชั่วโมงไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึง5ชั่วโมงเมื่อไหร่จะได้คุยกับพี่กิตนี่ครับเดี๋ยวพี่กิตเขากำลังคือตอนนี้ไปมาแล้วเขากลายว่าเหมือนลุ้นแรงม้าของตัวเองเผื่อจะแบบเพิ่มกว่าเดิมคืออาจจะแตะ400ให้เห็นวันนี้อะไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้เนี่ยเราก็ถ้าเกิดขึ้น410ม้านี่ก็บันลือโอ้โหก็บันลือเหมือนกันนะก็ถือว่าเป็นคุณผู้ชมเป็นเจ้าแรกที่ได้เห็นน่ะตอนนี้เขาก็มีการยิงยางโชว์กันอยู่ใช่ดูยิงยางโชว์นะครับแย่ๆแอลกอฮอล์ฟูเอลนี่เมืองนอกเข้ามาเลยเหรอครับหรือว่าไงครับมีเกาหลีมีเกาหลีด้วยครับผมนี่เราดังไปถึงนู่นเลยเนี่ยนี่เ
เปล่าคนนี้เขาติดตามคุณป้าคนเดียวเลยนะตั้งแต่ทรงผมมานี่นะแล้วเปลี่ยนทรงผมมานี่มีแฟนคลับเกาหลีเลยเหรอผมแชร์เข้าเพจผมเองไงแฟนเข้าสติไปท่านก็อาจจะมีแล้วเสื้อมาให้ไหมวันนี้เอามาที่โถเอ้ยโอ้เอามาให้ก็ให้นะไม่เกี่ยวไม่ซื้อขายนะซื้อขายครับขายครับเสื้อสติไปท่านตัวละ400บาทนะครับไม่ต้องหวังงานนะครับใจหมดแล้วนะครับตอนนี้เล็กจัดการให้หน่อยแล้วใครคือจักรีจักรีคือใครครับจักรีต้องถามแล้วครับนั่นจะข้างในแล้วน่าจะเป็นคนข้างในสักคนหนึ่งต้องมีชื่อนี่แหละฝากพี่แบงค์รอก่อนแป๊บนึงปวดขี้ว่ะแป๊บนึงนะพี่กิจกำลังวุ่นจริงๆครับคือตอนนี้จักรไปมาเริ่มจริงจังแล้วครับตอนแรกว่าจะเทได้ดูตอนนี้เริ่มจริงจังแล้วเผื่อเกิดวันนี้อยู่ดีๆแรงมาทะยานถึงเลข4รู้เรื่องบอกเลยแล้วเข้าไปคุยคร่าวๆดีกว่าเกมมีเสียงมั้ยเหรอตอนนี้ทำอะไรกันอยู่ครับตอนนี้มีการปรับติ๊กนิดนึงเมื่อกี้ปัญหามีอะไรบ้างไหมครับหรือว่าสมบูรณ์ดีทุกอย่างปรับติ๊กแรงดันยังไม่พอแรงดันยังไม่พอแรงดันยังไม่พอใช่ไหมครับใช่ใช่ครับแรงดันร่วงเพราะใช้เชื้อเพลิงเยอะมากก็คือปัญหาของรันเมื่อกี้นะครับแรงดันน้ำมันไม่พอก็จะเปลี่ยนปรับติ๊กแล้วจะเทสใหม่ก็มีนี่ครับกำลังทดสอบปั๊มติ๊กก็คือแรงดันมีปัญหานิดหน่อยในรอบที่แล้วทำให้แรงม้าเกี่ยวกว่าที่เคยทำเอาไว้ปั๊มติ๊กไอเยี่ยแม่ง2 3 4 5 A ผมแล้วตอนนี้คือการจริงจังแล้วครับพี่กิจเราเต็มจริงจังแล้วครับผมตอนแรกว่าจะมาเทสให้ดูเฉยๆไม่ใช่เหรอครับใช่ครับอันนี้คือการจริงจังแล้วครับฮะตอนแรกว่าจะเทสให้ดูอย่างเดียวไม่ใช่เหรอเฮ้ยมันนี่กลายเป็นจริงจังแล้วเหรอจริงจังแล้วครับอ้าวถ้างั้นน่ะเมื่อกี้แรงดันตกครับตอนนี้เปลี่ยนปั๊มติ๊กครับลุยอีกครับเดี๋ยวเพิ่งตอนนี้วิกฤตของเราลุยมาแล้วต่อเลยตอนนี้เราก็นี่ขอโทษนะครับเมื่อกี้เกิดเหตุขัดข้องนิดหน่อยนะครับทีมงานเดินเหยียบสายไวเลสนะครับเมื่อกี้นี้ก็เลยหลุดไปนะครับฝากไลค์ฝากแชร์กันใหม่อีกรอบนึงขอแชร์ขอตอนนี้ขอหัวใจรัวๆเดี๋ยวเราวันนี้เราจะมาดูแคมเดี่ยว400ม้ากันซิงเกิลแคมนะครับวันนี้เราตอนแรกเราจะเทสได้ดูเฉยตอนนี้จริงจังเลยครับตอนนี้จริงจังแล้วครับวันนี้จากที่ปกติเราจะคุยกันให้เทสได้เฉยครับตอนนี้จริงจังครับเหมือนการจูนจริงทุกอย่างแล้วมันกลายเป็นว่าเราก็อยู่ร่วมกับเขาน้ำยาปักนุ่มลงฝากแชร์หน่อยเดี๋ยวถ้าเกิดเขาขอทิชชู่ขออะไรคุณต้องรีบวิ่งไปหยิบนะคือตอนนี้เรานอกจากเราต้องทำตัวให้มีประโยชน์ใช่เราทำตัวให้มีประโยชน์แล้วนอกจากเราเป็นพิธีกรแล้วเนี่ยเราต้องช่วยเขาทำแล้วแหละถือว่าอย่างน้อยเราก็อยู่ในส่วนหนึ่งของรถที่มีแรงม้าแรงสุดในระดับ B Series NA ถูกต้องปัจจัยจะเป็นไหมคุณอ่ะอาจจะต้องทำอะไรแล้วนะคุณอ่ะเปลี่ยนน็อตล้อเปลี่ยนอะไรอย่างนี้นี่ครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ Injector Shop ครับ E85 เนี่ยใบพิกิจ Power Labใครมีปัญหาเรื่องหัวฉีดหรือการจะทำเรื่องระบบน้ำมันนะครับจะปรึกษาที่เขาได้เดี๋ยวจะมาคุยเรื่องระบบน้ำมันกันอีกทีนึงหลักๆ ก็คือรถบ้านทั่วไปที่จะทำ E85 นะครับซิงเกิลแคมก็แรงได้ครับบอกเลยพี่กำลังวุ่นกันอยู่ครับจริงจังเลยทำให้ดูดิอยู่ในโหมดจริงจังนะครับเข้ามากันครับเดี๋ยวจะมีรัน2ให้ดูแน่นอนนี่นะครับที่ไปแข่งที่ Dragstar มาตอนนี้กับเวลา 11.9 นะครับในเครื่องสเต็ปเก่านะครับในแรงม้าอันเก่าแต่ตอนนี้ก็ขยับเพิ่มไปแล้วอ๋อ397นี่คือเป็นรันที่แล้วตอนนี้ล่าสุดก็อยู่ที่387ครับยังหายไปนิดเดียว10ตัวท็อกเพิ่มอ้าวม้าหายท็อกเพิ่มครับเฮ้ยแคมเดียวแล้วนี่ผมว่าวันนี้เอาไปดูฝั่งนู้นไประหว่างรอเราไปดูเครื่องกันอีกทีนึงเผื่อเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามายังไม่ได้เห็นหน้าตาเครื่องยนต์ทันนี้นะครับจำเมื่อกี้มันตัดครับผมแรงบิดเพิ่มขึ้นอีกแล้วนะครับวันนี้ผมว่าน่าจะได้เห็นอะไร
ดีๆแน่นอนเขากำลังปรับค่ากันตอนนี้กลายเป็นตึงเครียดแล้วครับหน้ากากแก๊สพิษพร้อมครับนี่น่าจะเตรียมรันอีกรอบแล้วนะครับตอนนี้พี่กิจกำลังง่วนกับการทำรถแล้วครับยังไม่ก็ไม่ใช่นะเปลี่ยนปั๊มอาจจะแรงม้าเพิ่มตอนนี้ทอร์คเพิ่มแล้วครับตอนนี้ทอร์คเพิ่มแล้วก็ฝากแชร์ด้วยครับเพื่อนๆเราจะได้ร่วมลุ้นสถิติไลฟ์นี้ไม่ได้ต้องการคนดูเยอะแล้วฮะต้องการกำลังใจแล้วต้องใช่ครับใช่ครับ คือถ้าแตะ400ในเทปของเรานี่เทแน่นอนครับเดินยากครับยี่คันตาไอ้นี่แม่งจะละลายแล้วนะตอนแรกเล่นแสบดิยิบ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 เล่น RV จริงจังนะจริงจังนะจริงจังจริงจังแล้วครับจีมจีมโดนลงอยู่นะครับ450มาเลยโอ้ยเอาแต่เลข4ก็เฮแล้ววันนี้แต่เลข4ก็เฮนะครับวันนี้ตอนนี้ตึงเครียดครับจริงจังแล้วครับรถคันนี้กี่ปีแล้วกี่ปีโอ้โหรุ่นนี้อยู่ไม่แพงนะเนี่ยถึงตอนนี้ถึงเซียนอยู่นี่ไงรถพี่แบงค์กี่แรงม้าครับโอ้ร้อยแรงเกินครับผมหลังจากระเบิดบนไดโน่ไปผมก็ไม่สนใจอีกเลยครับแรงมาคุณเป็นจูนจนระเบิดเลยเหรอเพียงระเบิดเลยตัวเดียวปีนึงนะครับผมอู่ทำช้าหรือไม่มีเงินจ่ายเขาครับเฮ้ยเรื่องเงินอย่ามาคุยกับผมมีไม่มีหลังจากจบเทปนี้ครับกลับบ้านไปตัดท่อนประหยัดที่สุด FC เยอะกว่าพิธีกรอย่างเนี้ยนี่ก็ตัวขี่นี่ก็ตัวขี่อ๋อนี่ก็ตัวขี่เหมือนกันF4 บานเลยติดไวเลสที่น็อตบ้างวะมาแล้วครับมาแล้วครับเสียงอีวมาแล้วอีทมาแล้วครับเตรียมสตาร์ทแล้วครับตากล้องผมดูแลตัวเองนะครับตากล้องดูแลตัวเองนะสวัสดิการไม่ดีนะตากล้องบอลมาอยู่ฝั่งนี้บอลบอลอยู่ตรงไหนก็ได้ที่เห็นการ์ดชัดๆอ่ะจะได้ผู้ชมจะได้เห็นกราฟแรงม้าคันนี้ชัดๆนะครับว่าสุดที่เท่าไหร่แต่ตอนนี้ทอร์คมันขึ้นมาแล้วทอร์คเท่าไหร่นะ407แต่แรงม้าลงมา487 387 387มาแล้วครับด่านที่2ครับคือก่อนหน้านี้บอกว่าเค้าเทสโปรเจคโน20ครับคันนี้ก็ที่เขาได้เทสที่ไล่แรงม้า397เนี่ยเขาเทสมา20กว่าลันรถมีปัญหาเลยวิ่งได้สมบูรณ์แบบที่เสียงยังใสเลยพอเรามาปุ๊บมีปัญหาเลยอย่าให้มีดีกว่าครับให้กูไปโอ้ยมันไม่มีหูฟังนะไม่เป็น
ไงบ้างมีปัญหาโอ้โหแล้วก็ลั่นใหม่เข้าไม่ได้แล้วแสบตามากแสบตาใช่ไหมตอนนี้นอกจากแสบตาแล้วแสบคอแล้วครับถ้ารอดูครับเลยมีแต่กล้องไม่ไหวแล้วให้น็อตก่อนไหมเดี๋ยวคุยกับน็อตก่อนก็ได้ครับต้องบอกเลยถามคุยกับน็อตก่อนเรื่องเครื่องใช้เป็นสื่อเขาก็ได้ครับเดี๋ยวเรามาคุยกับน็อตก่อนเพราะน็อตก็มีรู้เรื่องเครื่องคันนี้มันได้ยินหรอนี่เอางี้อ่ะมายืนตรงกลางก่อนไหนๆก็ช่วงนี้เราก็มาถามน็อตอีกทีนึงสำหรับเรื่องเครื่องของคันนี้กันดีกว่าเพราะว่าก็รู้สเต็ปที่ทำไปอยู่แล้วใช่ไหมครับครับอย่างคันนี้ครับทำอะไรไปบ้างเลยถึงได้แรงมาครับมีเป็นลูกสูบซิ่งนะครับเป็นลูก JE Piston นะครับแล้วก็เป็นก้านสูบอลูมิเนียมแต่ในส่วนพวกเรื่องเข้าเหวี่ยงก้านสูบเนี่ยก็เข้าเหวี่ยงจะเป็นเข้าเหวี่ยง STD ครับผมเป็น 1700cc อ๋อก็คือตอนนี้ก็เหวี่ยงเป็น 1700 แล้วใช่เป็น 1700 แล้วครับอ๋อแล้วก็คือเราก็เปลี่ยนลูกกับก้านใช่แล้วส่วนตัวแคมเนี่ยเราต้องใช้สเปคยังไงองศาเท่าไหร่อะไรอย่างงี้แคมตัวนี้ก็เป็นแคมคัสตอมมาเป็นคัสตอมใช่มั้ยครับใช่องศาก็ไม่ได้สูงมากอ๋อองศาคือไม่ได้สูงขนาดแบบ300หรือว่าเป็นไม่ได้ใช้ VTech ตอนนี้ยังใช้ VTech อยู่ยังใช้ VTech อยู่ใช้ VTech อยู่แล้วส่วนเรื่องเสื้อสูบก็จะเป็นปลอกระบบเวสลิปแล้วคือเป็นปลอกเปียกแล้วปลอกที่ไม่มีการขุดไลเนอร์ทิ้งครับแล้วก็อัดปลอกลงใหม่ๆอ๋อคือเคล็ดลับเนี่ยอยู่ที่ปลอกเพราะว่าปลอกสามารถทนเขาเรียกว่าน้ำมันได้ใช่ไหมครับทนแรงม้าได้เยอะครับทนแรงม้าได้เยอะก็คือเคล็ดลับจริงๆแล้วอยู่ที่ตัวปลอกนี้ด้วยใช่ไหมครับแล้วก็เป็นส่วนในเรื่องของเครื่องเนี่ยทางพิจารณาจะขอดตลาดนะครับเป็นคนทำทั้งหมดอ๋อเครื่องตัวนี้พี่แจ็คเป็นคนทำใช่พวกฝาตูก็อย่างในตอนนี้จะแลนจะแลนข้อเหวี่ยงอะไรพวกนี้ครับครับคือผมก็ทำงานด้านบานกระบอกตูอะไรเงี้ยเจาะช้าให้อะไรเงี้ยครับอ๋อก็คือเรื่องพวกกระบอกสูบพวกปลอกก็คือเป็นทางคุณน็อตใช่ครับอ๋อเป็นคนดูแลรถคันนี้ทั้งพอร์ตฝาตูอะไรพี่แจ็คเป็นคนจัดการทั้งหมดอ่าฮะแล้วก็ประกอบยกกันที่อู่ขยามอ๋อแล้วคันนี้โปรเจกต์นี้ร่วมกันทําหลายคนเหรอครับมีก็มี4คนครับก็มีครับผมคือผมเนี่ยมาช่วยพี่แจ็คครับโดยตรงแล้วก็คือโปรเจกต์นี้เริ่มจากพี่กิตครับผมอยากทําแคมเดี่ยวขึ้นมาสักคันนึงแล้วก็เครื่องเนี่ยก็ส่งให้พี่แจ็คเป็นคนดูแลซึ่งพี่แจ็คเป็นคนดูแลอยู่แล้วส่วนผมเนี่ยก็มาช่วยเรื่องงานลงกึ่งครับพวกปาฟาสูพวกทําปอกอะไรพวกนี้ขึ้นมาแล้วก็ช่วยพี่แจ็คเค้าทําแล้วเคล็ดลับความแรงของคันนี้คืออะไรเคล็ดลับความแรงของคันนี้ครับด้วยเครื่องยนต์ที่หลอดเรโชค่อนข้างดีในการคือเครื่องตัวนี้มันถูกคำนวณขึ้นมาตั้งแต่แรกด้วยหลอดเรโชด้วยอะไรก็แล้วแต่ที่แรงมากเลยที่เห็นผลชัดสุดก็คือระบบน้ำมันระบบน้ำมันระบบไฟจุลระเบิดอ๋อคือไฟกับน้ำมันถึงใช่ครับก็ทุกอย่างก็แรงคือเครื่องเราประกอบเพื่อให้เหนียวทนน้ำมันให้ได้แค่นั้นเองเครื่องเหนียวทนทุกอย่างน้ำไม่แลบอะไรไม่ดันพอไอ้พาร์ทหลังเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของระบบน้ำมันน้ำมันเชื้อเพลิงพิเศษครับผมน้ำมันเชื้อเพลิงพิเศษใส่เข้าไปก็คือพูดง่ายๆต้องทนให้ได้ใช่ระบบไฟก็สำคัญครับระบบไฟตัวนี้ก็ค่อนข้างดีเป็นไม่ต้องเหนียวอยู่แล้วเพราะว่าเขาว่าเทสกันมา20 กว่าลันไม่มีปัญหาเป็นร้อยไม่มีปัญหาเลยการแรงม้าอันเมื่อก่อนเท่าไหร่นะครับแรงม้าเมื่อก่อนตอนที่จะไปบุรีรัมย์นะครับมีแรงม้าอยู่307 ตัว330อุ้ยต่างกันเยอะเหมือนกันนะใช่ครับพี่ขึ้นมาเป็นเกือบร้อยนะหลังจากกลับบุรีรัมย์มาเนี่ยเรามีการจูนใหม่อะไรขึ้นไปเนี่ยเราวัดไดโน่เนี่ยขึ้นมาประมาณ320 ตัวตอนบุรีรัมย์นี่วิ่งอยู่เท่าไหร่นะฮะวิ่งอยู่11.9 11.9ที่แรงม้า307 ตัว307 ตัวทอร์ค300 330แล้วนี้ขึ้นมาอีกทอร์คขึ้นมาอีกสัก70โอ้70ครับม้าอีก90เวลาที่คาดไว้เท่าไหร่เนี่ยจริงๆคุยกันไว้ว่าหวังไว้อาจจะหวังไว้แค่11กลางก่อนตอนนี้คือหวังเบื้องต้นหวังไว้เผื่อไอ้นี่11กลางต้องมีต้องเห็นแต่จริงๆอ่ะเขาหวังมากกว่านั้นผมรู้ผมว่าต้องมีต้องหวังต้นหรือว่า10ปลายด้วยซ้ำเนี่ยแรงขนาดนี้ก็เราหวังท่านหวังไว้เบื้องต้นก่อนเบื้องต้นก่อน11กลางเบื้องต้นแต่ความตั้งใจของทุกคนที่ร่วมมาทำรถคันนี้คือต้องเหนียวด้วยต้องเหนียวต้องไม่ปุ้งปั้งใช่ครับโอ้แต่เ
แคมป์เดียววิ่ง11นี่สุดยอดเลยนะคันแรกเลยนะอันนี้ก็หลายๆอย่างนะครับใกล้เรื่องเกียร์ด้วยเกียร์จะวิ่งได้ก็วิ่งได้ด้วยเกียร์ครับเกียร์ทางพี่แจ็คก็เป็นคนเรียงทั้งหมดอ๋อคันนี้เรียงกี่เกียร์ครับเรียง4เกียร์ครับ4เกียร์ใช้แค่4ใช้แค่4เกียร์แต่ทำไมรถผมเรียง5เกียร์ก็ไม่รู้เรียงว่าทำไมก็ไม่รู้อันนี้ก็คือเป็นสำหรับรถแข่งเท่านั้นก็คือถ้าแรงม้าอย่างเงี้ยเราไม่สามารถที่จะไปเป็นรถสตรีทได้ละเป็นรถแข่งอย่างเดียวแต่ถ้าอย่างรถแบบสตรีทก็คือสเต็ปมันไปประมาณนี้หรือว่าต้องรถสตรีทจะสเต็ปต่ำกว่านี้เยอะไม่ต้องใช้อุปกรณ์ดีอุปกรณ์มันค่อนข้างจะที่สุดของตอนนี้ก็ว่าได้ใช่เช่นการสูบลูกสูบเนี่ยก็เรียกว่าได้เกือบจะสุดแล้วก็ยังมีขยับได้อีกหน่อยนึงแต่ว่าระบบไฟเนี่ยผมว่าระบบไฟหัวฉีดเนี่ยคือสุดแล้วในรถแข่งที่เป็นฟูลเลสเป็นตัวอะไรเงี้ยครับอย่างนี้หัวฉีดต่อหัวนี่กี่ซีซี1,700ซีซีครับ1,700ซีซีต่อหัวนะครับเดี๋ยวสมัยก่อนพวกเจหัวนึงยังกี่ซีซีอ่ะหลักร้อยอ่ะเออ8ร้อยกว่าเนี่ยมีหัวละ 1,700 ก็มีโครงการขยับน่าจะคือค่อยๆทำไปเรื่อยใช่ไหมค่อยๆอัดคือตอนนี้เราได้เกินความคาดหวังเราไปเยอะเราก็เลยว่าเฮ้ยมันจะไปถึงเท่าไหร่แต่ว่าเราก็ไม่ได้แบบขยับตู้มเดียวขึ้นไปเลยเราก็ค่อยๆในวงการดีซีรีส์ตอนนี้ประเทศไทยสั่นสะเทือนไหมเจอคันนี้เข้าไปก็พูดถึงกันเยอะครับเลยถามว่ามันไปถึงต่างแดนเหรอโอ้ยแรงม้าขนาดนี้ใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้ว D series ก็ยังไม่มีแรงม้าเท่านี้มาก่อนคือหนักสุดเลยของ D series มันกี่แรงม้าที่เราเคยเห็นมาผมก็เห็นนะโทโบนะแคมเดียเอ LNA LNA เนี่ย LNA คันนี้รู้สึกว่าจะเห็นคันนี้ครั้งแรกก็เยอะน่าจะเยอะสุดแล้ว307ใช่307ก็เยอะสุดแล้วแต่ตอนนี้มันกระโดดก้าวข้ามไปเลยพอที่ผมเคยเห็นอเมริกาจะเป็นเครื่อง F ใช่ไหมใช่ครับตัวนั้นก็ยังไม่ถึง300เลยมั้งผมไม่ชัวร์แล้วนะจำไม่ได้จะ300ประมาณนี้เครื่อง F นะครับแต่เครื่องดีเนี่ยไม่มีส่วนใหญ่จะเป็นโทโบถ้าเมืองนอกเขาจะเริ่มเป็นโทโบกันแล้วข้อสำคัญมันคือมันอยู่ในไซส์ขนาดความจุ 1,700 ซีซีด้วยมันไม่ใช่2,000กว่าขึ้นไปใช่เครื่องมันเล็กแต่มันทำแรงม้าได้เยอะอะไรเงี้ยครับเข้าไปไม่ได้หรอกตอนนี้ถ้าเข้าไปมึงพาเวอร์ผ่าเลสตาด้วยตอนนี้เขากำลังซ่อมอยู่จะไปคุยโอเคครับอันนี้คุยเรื่องเครื่องแล้วครับขอบคุณครับคุยกับพี่กิจดีกว่าพี่กิจอยู่ไหนคุยข้างในเลยใช่ไหมข้างในเลยคุยข้างในเลยจะไม่แสบตาใช่ไหมไม่ดูพี่กิจอยู่ซ้ายหรือขวากำลังวุ่นเลยครับตั้งนึงนะครับร้อนดีไหมร้อนก็น้ำมาลาดดิคุยได้จริงใช่ไหมตอนนี้พี่กิจของเรากำลังทำงานเหรอครับกำลังวุ่นครับโปรดิวเซอร์โปรดิวครับโปรดิวเราโอเคครับนี่ครับพี่กิจของเรากำลังคุยได้จริงใช่ไหมคุยได้คุยกับพี่กิจแล้วกำลังลุยงานครับนั่นเดี๋ยวผมข้ามอีกฝั่งเราข้ามอีกฝั่งดีกว่าขึ้นไปพี่เขาอยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้คุยพี่กิจได้เลยตะกี้บอกแล้วคุยไปซ่อมไปอันนี้เป็นรายการคุยไปซ่อมไปนะครับตอนนี้เราเหมือนแบบอยู่ในอีกโลกหนึ่งพี่กิจสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับรายการคุยไปซ่อมไปเป็นรายการโอ้โหตรงนั้นเป็นไรพูดเหมือนมีไออะไรบางอย่างเข้าคอเข้าจริงหรือเข้าจริงคุณเจนยันทิพย์สวัสดีเข้าจริงหรือเข้าจริงเข้าพี่เจนยันทิพย์เข้าคอไปแล้วฮะตอนนี้ทำอะไรอยู่พี่รถนี่เกิดอะไรขึ้นหลังจากเปลี่ยนบัมติ๊กแข่งกันเทิร์ฟครับผมอ๋อเปลี่ยนบัมติ๊กชุ่มคอเลยชุ่มคอก็มีเขียนลายให้ผมคอนิดนึงชุ่มคอเลยอ่ะผมเมื่อกี้เดินผ่านชุ่มคอเลยอ่ะตอนนี้อย่าลืมเมื่อกี้ในท้องพี่นะแค่นี้ผมก็แสบท้องแล้วเมื่อกี้พี่แบงค์ได้ข่าวว่าเมื่อกี้นี้แรงม้าหายท้องเพิ่มก็เลยมาหายไปหน่อยนึงใช่ไหมครับมันเพิ่งลาอ๋อนี่ยังเพิ่งลาอยู่ยังไม่เข้าที่ยังไม่เข้าที่นะครับใช่ครับก็คือตอนนี้กำลังแบบเตรียมความพร้อมใช่ครับอ่ะเรามาคุยกันอย่างหัวฉีดเนี่ยพี่ครับคือเคล็ดลับอันนี้ก็คืออยู่ที่ระบบน้ำมันใช่ไหมระบบน้ำมันครับผมเครื่องยนต์ด้วยครับ
ครื่องยนต์ก็ใช่รถจะแรงแรงมาจากเครื่องยนต์แรงมาเครื่องยนต์รถมีอยู่3ส่วนครับผมเครื่องยนต์ครับผมระบบไฟครับผมระบบน้ำมันก็คือถ้าเครื่องยนต์รองรับระบบไฟกับน้ำมันได้ทุกอย่างก็คือเน้น3ส่วนนี้เป็นหลักรถมีอยู่แค่3ส่วนพี่เครื่องยนต์เป็นส่วนหลักครับผมส่วนที่จะทำให้เครื่องยนต์ไปถึงจุดสุดยอดใช่มั้ยครับอ่าให้จุดสุดยอดก็จะเป็นระบบไฟกับระบบน้ำมันที่สมบูรณ์ขึ้นอย่างคันนี้ก็คือหัวฉีดนี่ 1,700 ซีซีต่อหัวใช่มั้ยครับใช่ครับคือถ้าการที่เราจะใช้น้ำมันพิเศษเนี่ยซีซีต่อหัวมันต้องเยอะอันนี้คือสุดหรือยังครับยังครับนี่คือยังใช่ครับ 1,700 ซีซีนี่คือยังไม่สุดยืนตอนนี้อยู่ในช่วงทดสอบซึ่งหัวฉีดก็ยังไม่พออันนี้ยังไม่พอใช่ยังไม่พอสำหรับการฉีดจ่ายใช่ครับคือเราสามารถที่จะขยายไปได้อีกใช่ครับนี่ 1,700 ซีซีที่เขาบอกว่ายังไม่พอนะครับสเต็ปประมาณนี้ก็คือรถอย่างเงี้ยมันบอกหัวฉีดอะไรยังไงครับแป๊บนึงครับได้คุยได้ครับพี่เขากำลังในนี่ด้วยนี่นะครับปกติจริงๆอ่ะหัวฉีดไฟมันจะเล็กๆแต่นี่ดูอ้วนเชียวแล้วถ้าอย่างในรถบ้านนะครับสมมุติว่ามีทางบ้านอยากจะทำสตรีทยูธขอความรู้เรื่องหัวฉีดความรู้เรื่องหัวฉีดให้เพื่อนทางบ้านหน่อยควรจะใช้ยังไงอะไรยังไงก็จริงๆแล้วอ่ะมันก็เป็นหัวฉีดเบนซินอย่างเดียวแต่ว่ารายละเอียดรุ่นมีค่อนข้างเยอะมากกับรถเบนซินครับผมเพราะฉะนั้นแต่ละสเต็ปเนี่ยก็ต้องวันไปวันคุยกันเป็นสเต็ปไปเลยเพราะรถรุ่นนี้อย่างนี้เติมเอาแค่สเต็ปที่เราใช้ดีกว่าใช่ใช่ครับไม่ต้องเผื่อเยอะใช่ครับใช่ครับแล้วอย่างนี้งบประมาณสำหรับหัวฉีดในสเต็ปพวกนี้ครับงบประมาณพวกนี้ก็ไม่สูงครับอยู่ที่เริ่มต้นแค่3,000กว่าบาทขึ้นไม่แพงสำหรับสตรีทยูธแล้วอย่างนี้ถ้าแบบขึ้นน้องๆเขาจะไปจูน E85 แล้วเรานอกจากหัวฉีดเนี่ยเราต้องทำระบบน้ำมันใหม่ก็ส่วนมากก็ต้องดูว่าระบบเราสมบูรณ์แค่ไหนแรงม้าลดจากเดิมรถเรา100นิดๆเราจะเพิ่มมันเป็น200แรงม้าเราก็มาดูหัวฉีดเชื้อเพลิงหัวใจหลักเงี้ยครับแล้วก็มาดูปั๊มเชื้อเพลิงแล้วก็ระบบเรกูเลตระบบส่งเชื้อเพลิงไหลกลับเชื้อเพลิงว่าโอเคมันเกื้อกันหมดเนาะใช่ใช่ก็คือสภาพอยู่คล้ายๆท่อไอเสียพี่คล้ายๆท่อไอเสียคือมีการแบบเค้าเรียกระบบสึกหรือว่าแบบกรอบสายกรอบอะไรอย่างงี้ทนน้ำมันไหวไหมอะไรอย่างงี้ด้วยใช่ใช่ครับก็แนะนำให้ตรวจเช็คก่อนต้องตรวจเช็คก่อนใช่ครับก็คือนะครับจะเป็นรถสตรีทหรือไม่ว่าจะเป็นรถแข่งระบบน้ำมันก็สำคัญใช่ใช่ครับผมว่าเราไม่รบกวนพี่กิตดีกว่าเพราะว่าดูแกต้องใช้สมาธิอยู่พอสมควรแล้วคันนี้นะครับที่แข่งมาครับคันนี้โปรเจกต์เริ่มเมื่อตั้งแต่ประมาณต้นปีที่แล้วต้นปีที่แล้วก็คือจริงๆอ่ะเป็นโครงการว่าผมจะทำแคมเดียว E85 ขับเล่นคันนึงนี่แคมเดียว E85 ขับเล่นคันนึงช่วงนี้ตอนนี้คือมันเลยกลายร่างแล้วกำลังเลยเถิดก็คือก็ทำการสั่งคัสตอมลูกก้านแบบพิเศษมาสเปคพิเศษจากของทางเราอะไรคิดอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นสเต็ปแต่ไม่ได้เอาแรงมากสเต็ปนี้ยังไม่ถือว่าสุดนิดเดียวจริงๆนี่ยังไม่เท่าไหร่ใช่ครับ E85 ก็อยู่ประมาณ200แรงม้ายังไม่ได้เค้นเต็มที่นะครับใช่ๆครับก็คือขับเล่นกับD series single cam 200แรงม้า E85 อะไรเงี้ยครับก็คือจริงๆสเต็ปแรกจะเป็นอย่างนั้นอยู่ที่น้ำมันแล้วใช่ๆครับแล้วทำไมมันเลยเถิดไปโรงงานใหญ่แล้วไปหวดอันดับหนึ่งมากับเวลา 11.9 แล้วพี่ก็มีโอกาสได้ทำรถแล้วก็ต้องขอบคุณงานดีๆต้องขอบคุณงานดีๆแท็กดีด้วยนะแท็กดีครับแท็กดีงานดีมากวันนั้นพร้อมทุกอย่างเนาะพร้อมครับสภาพอากาศแล้วก็สภาพแท็กรถแข่งนะแข่งสิ่งเอื้ออำนวยทุกอย่างพร้อมหมดใช่ครับหวดมา 11.9 จริงๆมันลงได้กว่านั้นอีกไหมพี่ลงได้ครับลงได้ครับรู้สึกว่ารุ่นที่แข่งอยู่จะมีชื้นๆนิดๆมั้งใช่ไหมใช่เพราะว่าฝนตกมีฝนนิดหน่อยเพราะว่าพอเราพอเป็นฟูลเอลเลสซิ่งเนี่ยทุกครั้งที่บวกเปอร์เซ็นต์เชื้อเพิ่มแรงม้าก็จะเพิ่มพอแรงม้าเพิ่มเนี่ยถามว่าได้เปรียบไหมได้เปรียบแน่นอนแต่ว่าสิ่งที่เสียเปรียบก็คืออัตราทดเกียร์จะเปลี่ยนใหม่หมดเลยอันนี้จะเป็นหนักส่วนของช่างคนทำเครื่องกับเกียร์และอะไรเงี้ยอ๋อเ
พราะมันแวตไปเยอะเลยใช่ใช่ครับเกียร์มันจะหมดก่อนอะไรครับภาษาบ้านๆเนี่ยเพราะว่าวิ่งแรงแล้วเกียร์หมดมันรอบขึ้นไปกว่าเดิมใช่ครับใช่ครับตอนนี้ปกติก็อยู่397ใช่ไหมครับก็หวังไว้ว่าเห็น400ก็ยังพอก่อนเพราะว่าระบบจุดระเบิดคอยก็ยังไม่มาหัวฉีดกับปั๊มติ๊กก็ยังไม่ใช่ตัวนี้เอาแต่4แล้วพอก่อนใช่ใช่ก็ยังเป็นสเตจแรกทดสอบอยู่ใช่รออุปกรณ์รอของครับผมก็หวังว่าในเทปนี้ครับเราจะได้เห็นเลข4ไลท์นี้สิไลน์นี้ไลน์นี้ไม่ได้ต้องเอาวันนี้ครับรายการพิธีกรตีโปรดิวครับตีกันเองพี่ผมอยากรู้มากเลยทำไมแบตต้อง2ก้อนครับเนี่ยอยู่ตรงหน้าผมเลยเนี่ยแบตต้อง2ก้อนเพราะว่าเนื่องด้วยงานบุรีรัมย์แรสเตอร์เหมือนกันแหละคือก็กึ่งเราอยากไปเที่ยวด้วยก็จะไม่หนักเราเพราะว่าผมไม่มีทีมช่างผมก็ไปเซอร์วิสเองก็มีทีมช่างจากพี่แจ็คสุนสยามไปช่วยกันอีกคน2คนเราเซอร์วิสมากไม่ได้รถคันนี้ไม่ใช้เดชาร์จครับผมเราถึงต้องใช้แบตเยอะหน่อยจะได้ไม่ต้องชาร์จบ่อยอะไรเงี้ยฮะประมาณนี้กำลังจะได้เหลือพี่กิจถามเผื่อเพื่อนๆทางบ้านเลยพี่ครับผมถ้าของมาครบหวังไว้ที่แรงม้าที่เท่าไหร่พี่ของมาครบเหรอครับสมบูรณ์ผมก็คิดว่ากับสเตจเครื่องตัวนี้ไม่น่าเกิน420ถึง430ใช่ครับประมาณนี้ไม่เกินนี้เคสะดุ้งโอ้โหมันดุ้งมานานแล้วเนี่ยแค่นี้ก็สะดุ้งไม่รู้สะดุ้งยังไงแล้วเนี่ยคือเครื่องตัวนี้ยังเป็นสเตจเล็กอยู่ครับอาศัยฟูลเอลเรซิ่งครับผมถ้าเป็นวางแปลนไว้ก็คือพอระบบเชื้อเพลิงมาก็มาลองกับเครื่องตัวนี้ก่อนเป็นแปลนสำหรับจะต่อยอดไปสำหรับบล็อกอื่นไม่ว่าจะเป็นโตต้าฮอนด้าหรือว่าอะไรก็ตามก็เป็นแนวทางครับไม่งั้นก็เคลมจัดหัวฉีดระบบน้ำมันให้สำหรับรถลูกค้ารถไม่ว่าจะรถบ้านรถซิ่งแล้วก็สามารถบอกได้เต็มปากว่าประมาณนี้นะจัดได้สเปคนี้เชื้อเพลิงอันนี้อะไรอันนี้เปรียบประมาณประเมินว่าเป็นอาจารย์ใหญ่เป็นอาจารย์เป็นอาจารย์ใหญ่ครับใช่ครับดูและจำและนำไปใช้จะมาดูกันวันนี้โอเคแป๊บนึงนะครับจอดแป๊บนึงนะครับตอนนี้มีกิจของเราขวางทางมากดูแล้วตอนนี้พี่ครับรวดทุบแล้วเสียบเข้าไปเหรอแรงมาแล้วอืมถูกแล้วคือก็เหมือนว่ามันก็เป็นความโชคดีของเรานะอืมทำกันยังไงเปิดนิดนึงได้ไหมโอเคต่อครับคือตอนนี้นะครับพี่กิจของเราก็ตั้งใจที่จะให้เห็นเลข4จริงๆนั่นแหละคือไม่ได้ให้แบบว่าไลฟ์โชว์อย่างเดียวละคือจะให้เห็นเลข4แล้วคราวเนี้ยเขาก็เลยอาจจะค่อนข้างจริงจังนิดนึงสุดประเทศไหมคุณแม่คราวนี้โอ้โหความคิดเห็นส่วนตัวคุณสุดแน่นอนครับเรื่องความแรงม้าขนาดนี้เอาแค่เสียงก็กินใจผมไปเรียบร้อยแล้วเสียงนี้ดังไปถึงสุพรรณบุรีนะกลับไปตัดท่อเดียวไม่มีตังค์ทำแบบนี้นะครับ ขอซาวก่อนกลับไปตัดท่อก่อนเน้นซาวก่อนเลยแต่ไม่ตัดรถตัวเองเดี๋ยวก็ไปตัดรถโปรดิวเนี่ยแหละครับรถผมแจ๊สผมไม่เป็นไรเราเอาซาวเดี๋ยวเราก็ไปแคทออกเอาป้ายออกผมไม่ชอบแบ๊ดแล้วผมฝากพี่แบงก์ก่อนเดี๋ยวผมปวดท้องพี่ต้าเราท้องเสียอีกแล้วครับก๋วยเตี๋ยวไก่ป้านึกก็ดีบอกว่าอย่ากินแสบท้องเลยอ่ะกินเค็มบ่อยตั้งแต่เรียเป็นกินเค็มตลอดเลยบอกว่าอย่ากินเค็มบ่อยครับก็จะดูกันว่าฝากพี่แบงค์ดูแรงม้า400แรงม้าเดี๋ยวผมไปขี้ก่อนแป๊บนึงไปเดี๋ยวเรารอตอนนี้พี่เขากำลังตรวจเช็คระบบก่อนที่จะรันอีกรอบนึงนะครับ
กล่องอันนี้ที่ใช้เป็นกล่องอะไรครับอะแดปโทนิกครับอะไรนะครับอะแดปโทนิกอะแดปโทนิกนี่อ๋อเป็นกล่องอะแดปโทนิกดีลเลอร์อ๋อนี่ก็คือเป็นดีลเลอร์นะครับกล่องอะแดปโทนิกพูดไทยชัดมากเลยครับกล่องอะแดปโทนิกคืออะไรเป็นกล่องอะแดปโทนิกคืออะไรครับเนี่ยก็เป็นกล่องมาจากออสเตรเลียครับเป็นกล่องมาจากออสเตรเลียกล่องที่ไวมาก CPU ข้างในอ๋อ CPU ข้างในไวมากอันนี้ก็คือเพิ่งจะเริ่มเอาเข้ามาใช่ไหมครับผมประมาณปีนึงขึ้นมาเอามาได้ประมาณปีนึงแล้วมีกล่องไทเทเนียมนี่ภาพมายังภาพมายังโอเคครับระหว่างที่เรารอพี่กิจกำลังทำรถนะครับวันนี้เรามารู้จักกับกล่องยี่ห้ออะแดปโทนิกนะครับนี่ตัวแทนเข้ามาเองเลยพูดไทยชัดมากสวัสดีครับอันนี้คือตัวกล่องอะแดปโทนิกนี่ใช่ไหมครับอันนี้ตัว M 6000ครับ M 6000ครับอันนี้คือใช้ในคันนี้หรือเปล่าครับใช่ครับแล้วนี่ใช้ M 2000อันนั้น M 2000อันนี้คือตัวท็อปกว่าอันนี้ท็อปกว่าครับอันนี้นะครับราคาเท่าไหร่ครับเนี่ยราคาเริ่มต้นประมาณ 40,000 บาทครับประมาณ 40,000 บาทครับเออราคาน็อคคอนโทรลบูสต์แมป4บาร์ในตัวเอ็กซอสเพรสเชอร์4บาร์ในตัวการน้ำครับฟังน็อคได้ในตัวฟังน็อคได้ในตัวก็จริงๆให้โน้ตบุ๊กมาครับ USB ครับเสียบได้เลยดูได้เลยอ๋อใช้โน้ตบุ๊กกับ USB เนี่ยตัวนี้เสียบได้เลยไม่ต้องมีอุปกรณ์มากอันนี้ราคาอยู่ประมาณ 40,000 นะครับตัวนี้ตัวท็อปก็ขึ้นมาหน่อยนึงอันนี้ขึ้นมาหน่อยนึงครับก็คือคันนี้ยังไม่คันนี้ยังไม่ได้ใช้ตัวท็อปนะครับอ๋อยังไม่ได้ใช้ตัวนี้จริงๆเรามีแพลนมาใส่ก็แล้วมันมีฟังก์ชันพิเศษแตกต่างกันยังไง2ตัวนู้นฟังก์ชันพิเศษระหว่างตัวนู้นกับตัวนี้ต่างกันยังไงฟังก์ชันเท่ากันครับฟังก์ชันเท่ากันคล้ายๆกันครับไอตัวนี้สามารถเพิ่มสมมุติ traction control ได้เพิ่ม traction control ได้สมมุติเราวิ่ง drive by wire 2ลิ้นก็เพิ่มได้สมมุติ V8 เครื่อง V8 ก็2ฟังอ๋อก็คือสามารถแบบจูนลิ้นแยก2ฝั่งอะไรอย่างนี้ได้ก็คือระบบมันจะเยอะกว่าละเอียดกว่าครับแต่ว่า CPU ความเร็วครับจากตัวซีมันก็บาดถึงท็อปเลยใช้ CPU เดียวกันเราไม่ได้เดียวกันเราไม่ได้ตัดคุณภาพอ๋อแล้วตัวท็อปสุดนี่ราคาเท่าไหร่ครับท็อปสุดอยู่ประมาณ 60,000 บาท 60,000 บาทนะครับครับตัวแล้วตัวโลสุดอ่ะครับโลสุดประมาณ 42,000 ครับ 42,000 อ๋อครับก็เป็นอีก1ยี่ห้อทางเลือกนะครับทางเลือกนี่ครับอะแดปโทนิกยังไงครับสนใจติดต่อได้FacebookRevD Motorsport ครับ Revd Motorsport นะครับเลือกโทรได้เลย084ครับ899 7603 7603นะครับโอ้โหพูดไทยชัดมากครับขอบคุณมากนะครับผมครับครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับเป็นหนึ่งกล่องทางเลือกนะครับคือจริงๆแล้วสามารถกันน้ำด้วยอ๋อใส่รถออฟโรดแล้วก็ใส่รถในเมืองไทยได้เพราะเมืองไทยน้ำท่วมบ่อยปากก็สุขเสียงการกินไม่กินปากโอเคครับนะเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่กิจอีกทีนึงครับดูแล้วว่าเดี๋ยวคราวนี้นะครับเราจะถ่ายทางบ็อกซ์ไรซิ่งจะทำการถ่ายแมกกาซีนแล้วก็ดูแรงม้าอีกทีนึงคือวันนี้น่าจะอีกนานแล้วน่าจะไม่ทันวันนี้แรงม้าคร่าวๆเนี่ยมันก็เกือบจะ400ตัวแล้วแต่ถ้าเกิดเดี๋ยวมันมี400ตัวยังไงเดี๋ยวทาง Boxer Racing ก็จะทำสกู๊ปในเว็บให้ดูอีกทีนะครับวันนี้เราไปขอบคุณพี่กิจแล้วเราก็จะบ๊ายบายกันดีกว่าครับเพราะว่าน่าจะอีกสักพักนึงพี่กิจครับนะเดี๋ยววันนี้ผมขอบคุณพี่มากครับที่มาร่วมสนุกกับพวกผมนะครับโอเคครับเดี๋ยวไงอย่าลืมครับเดี๋ยวผมจะทำสกู๊ปใน Boxer Racing ให้ดูกันอีกทีครับสำหรับคันนี้ว่าวันนี้จะแรงม้าจะจบที่เท่าไหร่เพราะว่าตอนนี้น่าจะใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งโอเคยังไงก็ฝากติดตามในการ Street Live กดไลค์กดแชร์ให้ผมกับต้าด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยแล้วก็เกิดใครมีรถเจ๋งๆหรือสวยๆเนี่ยลองข้อความมาดูเดี๋ยวพวกเราจะเลือกกันแล้วเราจะไปหานะครับผมยังไงก็ขอบคุณมากนะครับวันนี้สวัสดีครับ